หลังจาก4วันค่ะเมล็ดผักกาดของตุ้งฮ่องเต้ของเราก็เริ่มงอกแล้วค่ะเราได้เพาะเมล็ดผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ไปได้12วันแล้วค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะ12วันหลังจากแยกกล้าค่ะตอนนี้ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ก็เริ่มโตขึ้นเยอะเลยนะคะก็มีใบเทศออกมาแล้วค่ะอย่างน้อยนะคะแต่ละต้นก็มีใบเทศออกมา 2-3 ใบค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาชวนปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เราซื้อมาค่ะการปลูกก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็เริ่มจากการเพาะเมล็ดก่อนนะคะก็มีกระถางพลาสติกเจาะรูด้านล่างเนาะเราก็ใส่ดินลงไปค่ะเราจะเพาะเมล็ดในกระถางนี้ก่อนนะคะพอเขาโตอีกหน่อยเนี่ยเราก็มาแยกกล้าที่หลังค่ะดินที่เราใช้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะเพอร์ไลท์ก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศเนาะช่วยให้ดินโปร่งค่ะแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกดีค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นกระถางก็ได้ค่ะกดดินให้อยู่ตัวเบาๆค่ะประมาณนี้นะคะเท่านี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดนะคะมาหว่านเนาะโปรยให้ทั่วๆนะคะ1ซองก็มีเท่านี้เองค่ะเมล็ดค่ะมีไม่เยอะนะคะเราก็เอาเมล็ดกระจายไปทั่วๆค่ะแล้วจะหว่านหมดเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบด้านบนค่ะดินด้านบนเราไม่ใส่เพลไลเนาะเผื่อที่เขางอกมาจะได้เห็นได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณสักครึ่งเซนติเมตรไม่ต้องหนามากกันนะคะแล้วก็ง่ายๆเอาก้นกระถางกดดินให้อยู่ตัวเบาๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราก็รดน้ำค่ะรดพอชุ่มมานะคะเพื่อช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกไวค่ะเราก็จะเอาฝาพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ค่ะก็ใช้เวลาเพียง4วันนะคะเมล็ดผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ของเราก็เริ่มงอกแล้วค่ะเมล็ดผักกาดนี้เขางอกง่ายค่ะ 3-4 วันก็งอกแล้วนะคะเราได้เพาะเมล็ดผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ไปได้12วันแล้วค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแยกกล้าค่ะก็ทำได้ง่ายๆเนาะเราก็มีถาดหลุมค่ะอันนี้ถาดหลุมเนาะเราใส่ดินลงไปแล้วนะคะก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาผสมกับเพอร์ไลการแยกกล้าก็ง่ายๆค่ะเราเอาแท่งไม้ค่ะแล้วก็ดันรากขึ้นมาอีกมือหนึ่งจับใบนะคะนี่ค่ะตอนนี้กล้าผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ของเราก็ตัวได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอามาแยกกล้านะคะก็ทำได้ง่ายๆค่ะก็ทำเป็นหลุมใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปดันรากลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาดินกลบกลบดินรอบๆเบาๆเท่านี้ก็ได้ละค่ะทำง่ายๆนะคะก็เอาไม้ดันรากขึ้นมานะคะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตดีค่ะเราก็มาอนุบาลกล้าในถาดหลุมนี้ก่อนพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะแล้วก็เอาไปปลูกได้นะคะปลูกลงในดินก็ได้ในกระถางก็ได้ค่ะผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้เขาโตง่ายค่ะถ้าทำแบบนี้เนี่ยรับรองว่าเจริญเติบโตดีมากเลยนะคะแล้วก็เคยปลูกมาแล้วค่ะเจริญเติบโตดีค่ะหลังจากที่เราแยกกล้าเสร็จแล้วค่ะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะพยายามรดตรงโคนต้นอย่ารดตรงใบค่ะ
หนึ่งอาทิตย์หลังจากแยกกล้าค่ะตอนนี้ผักกาดกองตุ้งฮ่องเต้ก็มีใบแท้ออกมาอย่างน้อย2ใบแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกล้าผักกาดกองตุ้งฮ่องเต้ต่อนะคะหลังจากที่เราแยกกล้าแล้วเนาะเราก็ได้แยกกล้าไปได้12วันค่ะ12วันนี้นะคะเขาก็มีใบแท้ออกมาแล้วค่ะอย่างน้อยนะคะ 2-3 ใบเราก็แยกไป 2-3 ถาดนะคะอันนี้2ถาดด้านบนนะคะแล้วก็ดูกล้านะคะการเจริญเติบโตนี่ค่ะก็มีใบเทออกมาแล้วอย่างน้อย 3-4 ใบตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถนำไปปลูกได้ค่ะจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะจะปลูกลงในดินก็ได้เขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกถาดหนึ่งนะคะแล้วก็มีถาดด้านล่างนี่เราแยกในภายหลังก็มีกล้าเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ที่เราเพาะไว้นะคะอันนี้ก็ยังมีเหลือเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะแยกกล้านะคะที่โตแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไปปลูกในกระถางก็ได้นะคะแยกแล้วก็ไปปลูกในกระถางก็ได้อันนี้ก็โตแล้วนะคะหรือว่าจะแยกกล้าสัก1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วก็เอาไปปลูกก็ได้นะคะก็เป็นการอนุบาลกล้าเนาะการที่เราเพาะกล้าผักกาดกองตุ้งฮ่องเต้นะคะแล้วก็แยกกล้าใส่ถาดหลุมแบบนี้เนี่ยก็เป็นการอนุบาลกล้าก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตดีค่ะปีที่แล้วเราก็ปลูกนะคะคล้ายๆแบบนี้นะคะวิธีทำเนาะแล้วก็ผักกาดกองตุ้งฮ่องเต้นะคะอบอ้วนนะคะโตดีเหมือนในรูปนี้เลยนะคะอันนี้เราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะในปีที่แล้วเนี่ยการเพาะเมล็ดเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เราทำนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต่อเอาวิดีโอของปีที่แล้วนะคะต่อจากคลิปนี้นะคะก็จะได้เลือกดูนะคะว่าชอบแบบไหนปีที่แล้วเนี่ยเราเพาะเมล็ดในถาดหลุมเนาะ 2-3 เมล็ดนะคะพอเขางอกมาเนี่ยเราก็เหลือ1ต้นต่อ1หลุมนะคะก็คล้ายๆแบบนี้เนาะเราก็อนุบาลกล้านะคะให้เหลือกล้า1กล้าต่อ1หลุมคล้ายๆแบบนี้นะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะผักกาดกงตุ้งฮ่องเต้ปลูกไม่ยากค่ะถ้าเราอนุบาลกล้าก่อนนะคะโอกาสรอดก็สูงค่ะการเจริญเติบโตก็จะดีเนาะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณมากค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงด้านข้างนะคะก็ใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไปทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกผักกาดนะคะเป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้เนาะก็มีหลายชื่อผักชอยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผักชอยเราก็จะเอาเมล็ดเพาะในถาดหลุมก่อนค่ะอนุบาลให้กล้าเจริญเติบโตเนาะแล้วก็เราจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ก็เหมือนเมล็ดผักกาดทั่วไปค่ะเราก็จะใส่ในแต่ละหลุมนี้นะคะ 2-3 เมล็ดเผื่อเมล็ดใดเมล็ดหนึ่งไม่งอกเนาะอันนี้เราได้ใส่ดินลงไปแล้วค่ะเป็นถาดหลุมนะคะก็ดินถุงสำเร็จดินถุงที่เราซื้อมาเนาะผสมกับเพื่อไรนิดหน่อยเราทำเป็นหลุมแล้วนะคะลึกประมาณ1ซมนะ1ซม1ซมครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเมล็ดหยอดลงไป 2-3 เมล็ดค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกไวเราจะเอาถาดพลาสติกรีไซเคิลนี่ค่ะครอบด้านบนค่ะ
หลังจากที่เราเพาะเมล็ดได้14วันค่ะตอนนี้ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ก็งอกแล้วก็โตได้เท่านี้ค่ะวันนี้วันที่30มีนาคมค่ะเราก็จะมาแยกกล้าผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะเราได้เพาะเมล็ดไป 3-4 เมล็ดต่อ1หลุมเนาะเขาก็งอกออกมาเยอะเลยนะคะหลายต้นเนาะถ้าเราต้องการให้เขาเจริญเติบโตดีเนี่ยเราก็ต้องมาแยกกล้าหลุม1ต่อ1ต้นค่ะก็ทำได้ง่ายๆเนาะเราก็ใช้ปากกาเก่าๆดันรากออกมานะคะแล้วก็ที่มีหลายต้นก็เอาออกมาเนาะเหลือไว้1ต้นค่ะหลุมนี้มี3ต้นเนาะเราก็เอาออกมา2ต้นก็เหลือไว้1ต้นแบบนี้ค่ะอีก2ต้นเราก็จะย้ายมาใส่ในถาดหลุมใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็แยกออกมา2ต้นอันนี้ก็เหลือไว้1ต้นค่ะเขาก็จะเจริญเติบโตดีนะคะถ้าเราไม่แยกเนี่ยเขาก็แย่งอากาศแย่งอาหารแย่งแสงสว่างต้นกล้าก็ยืดนะคะแล้วก็เจริญการเจริญเติบโตก็ไม่ดีเนาะแล้วก็แยกมาแบบนี้ค่ะเราทำทุกหลุมเลยค่ะหลุมนี้ก็เหลือไว้1ต้นค่ะหลังจากที่เราแยกกล้าออกมานะคะก็จะเหลือ1หลุมต่อ1ต้นแบบนี้เนาะสำหรับกล้าที่เราแยกออกมานะคะเราก็จะย้ายมาใส่ในถาดหลุมใหม่ค่ะเราก็ขุดหลุมแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปลูกจนถึงใต้ใบเลี้ยงค่ะง่ายๆนะคะถาดนี้เนี่ยเราก็ใช้ดินถุงที่ซื้อมาผสมกับเพอร์ไลท์นะคะรดน้ำแล้วเนาะแล้วก็เอากล้าที่ย้ายมาใส่ลงไปเลยค่ะทำแบบนี้ก็เป็นการอนุบาลกล้าอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตดีค่ะเราก็เลือกกล้าที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวันนี้เป็นวันที่17เมษายนค่ะตอนนี้กล้ากวงตุ้งฮ่องเต้ของเราเนี่ยก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะรากก็สมบูรณ์ดีนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะเอามาปลูกในสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะอันนี้เป็นแปลงผักซึ่งเราได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้นเนาะเราได้ขุดหลุมมานะคะแล้วก็วางกล้าผักลงไปแล้วค่ะ1หลุมต่อ1ต้นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะการปรุงดินนั้นก็ง่ายๆค่ะเราใช้ปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมกับปุ๋ยขี้ไก่ด้วยค่ะการปลูกนั้นก็ง่ายๆค่ะระดับดินที่ปลูกนะคะก็ระดับเดิมเนาะระดับนี้ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะคะอันนี้เราขุดหลุมแล้วก็ปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะก็เอาดินกลบนะคะแล้วก็กดดินปานกลางนะคะให้อยู่ตัวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็วางกล้าลงไปนะคะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเท่านี้เองค่ะ
ปลูกเสร็จแล้วค่ะแต่ละหลุมหรือแต่ละต้นนี้ก็มีความห่างประมาณ1คืบค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะการรดน้ำนี่ก็สำคัญนะคะเราควรรักษาดินให้ชุ่มค่ะเพราะว่าผักนี้เขาโตไวนะคะถ้าเรารดน้ำไม่พอเพียงผักเขาก็ไม่ค่อยกรอบอร่อยค่ะวันนี้วันที่3พฤษภาคมค่ะตอนนี้ผักกาดของตุ้งฮงเต้ก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะใบก็มีสุขภาพดีนะคะใบก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงผักด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมเนาะแล้วก็ขยับมาด้านนี้ด้านขวามือนะคะด้านนี้ก็เจริญเติบโตดีค่ะด้านนี้จะมีแสงแดดเยอะหน่อยนะคะการเจริญเติบโตก็ดีกว่าฝั่งซ้ายนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะนี่ค่ะดูด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราเพาะเมล็ดผักกวางตุ้งฮ่องเต้ก่อนเนี่ยแล้วก็แยกกล้าใส่ลงในถาดหลุม1หลุมต่อ1ต้นนะคะแล้วอนุบาลกล้าเนาะพอเขาโตแล้วเนี่ยเราเอามาปลูกเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะวันนี้วันที่10พฤษภาคมค่ะก็เป็นเวลา1อาทิตย์เนาะที่เราได้อัปเดตเป็นครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ของเราโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเดียวที่เราได้อัปเดตครั้งที่แล้วนะคะนี่ค่ะโตขึ้นเยอะเลยเนาะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแปลงผักนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะโตขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ถ้าเราขยับมาด้านนี้เนาะก็เป็นด้านขวามือที่เราปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้นี่ค่ะอันนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงด้านข้างนะคะก็ใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไปทานได้แล้วค่ะเราก็จะใช้มีดตัดออกมานะคะตัดออกมาแบบนี้เนาะก็จะได้ผักกวางตุ้งฮ่องเต้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้นโตแล้วค่ะอันนี้เราก็ตัดเก็บไปทานได้นะคะขนาดก็ใช้ได้นะคะวันนี้เราเก็บไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บใหม่ค่ะผักกวางตุ้งฮ่องเต้นี้เป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็โตไวนะคะปรุงอาหารก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้เราปรุงดินครั้งเดียวค่ะตอนที่เราปลูกลงไปนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำค่ะแล้วก็โตได้ง่ายๆเนาะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ